ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครค่ะมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เดินทางไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากพระบรมมหาราชวังนะคะซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะก็มีประชาชนเดินทางไปร่วมทำบุญกันหนาแน่นค่ะพุทธศาสนิกชนเข้าสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคลได้ตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้ค่ะเนี่ยค่ะเป็นภาพของช่วงบรรยากาศนะคะที่ทางกรุงเทพมหานครร่วมกับศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมสำนักงานพระพุทธศาสนารวมถึงหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลกเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมและเผยแพร่พระพุทธศาสนาทางด้านวิชาการและการปฏิบัติรวมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะโดยขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากพระบรมมหาราชวังเคลื่อนเข้าสู่ถนนราชดำเนินผ่านสี่แยกคอกวัวเข้าสู่ลานคนเมืองก่อนที่จะอัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนมณฑปที่บริเวณลานคนเมืองค่ะนอกจากกิจกรรมที่ลานคนเมืองแล้วนะคะภายในงานครั้งนี้จะมีกิจกรรมที่หลากหลายค่ะยกตัวอย่างนะคะอาทิการเทศมหาชาติณวัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหารการสักการะพระพุทธรูปจาก9ประเทศและในวันที่29พฤษภาคมจะมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์67รูปพิธีเวียนเทียนพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี4มุมเมืองและพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับพระบรมมหาราชวังวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสากล นะคะซึ่งพุทธศาสนิกชนทั่วโลกพร้อมใจกันจัดพิธีพุทธบูชาในวันนี้สหประชาชาติก็ยกย่องให้เป็นวันสำคัญสากลของโลกค่ะโดยประกาศไว้เมื่อวันที่13ธันวาคม2542โดยการที่องค์การสหประชาชาติยกย่องให้เป็นวันสำคัญสากลของโลกเนี่ยนะคะเนื่องจากเห็นว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทรงให้ความเมตตาให้กับประชาชนในทุกศาสนาเนี่ยสามารถเข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนาได้โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธนะคะแล้วก็ให้คำสอนโดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยกำหนดให้วันนี้เนี่ยเป็นวันสำคัญสากลของโลกเพื่อให้ชาวพุทธได้ทำบุญรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์นะคะใช่ค่ะการจัดกิจกรรมก็จะมีขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้านะคะอย่างช่วงเช้าเนี่ยเราก็มีโอกาสได้ร่วมทำบุญตักบาตรส่วนช่วงเย็นก็มีโอกาสในการเวียนเทียนนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งกิจกรรมที่ได้ระลึกถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของชาวพุทธหรือว่าพุทธศาสนิกชนนั่นเองนะคะ